สดีค่ะพบกับมันนี่ขับปิดตลาดนะคะส่งท้ายวันศุกร์นะคะวันนี้คริสต์มาสพอดีเลยนะคะซานต้าก็แจกของขวัญให้กับนักลงทุนวันนี้เรียกว่าคงจะยิ้มกันไม่หุบเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นซานต้าแรลลี่แล้วนะคะที่อื่นไม่แรลลี่เราแรลลี่เองก็ได้นะคะหุ้นไทยขึ้นมาแรงมากค่ะตอนนี้บวกมา33จุดหรือว่า 2.3% นะคะนาทีนี้ในภูมิภาคเอเชียคงจะไม่มีใครฮอตเท่าเราแล้วเพราะว่าหลายตลาดนะคะเขาก็ปิดทำการไปในช่วงคริสต์มาสนะคะตลาดที่เปิดเนี่ยยังมีจีนยังมีญี่ปุ่นยังมีไต้หวันนะคะแต่เขาบวกกันอยู่สักประมาณ 0.2 ถึง 0.5% ตอนนี้เราบวกกันประมาณ 2.3% นะคะเราได้ยาดีมาจากไหนนะคะคำตอบก็คือน่าจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เรารับข่าวบวกที่รัฐบาลนั้นยืนยันว่าจะไม่ล็อกดาวน์ประเทศไม่ปิดประเทศนะคะจะใช้วิธีในการคุมเข้มเป็นโซนตามระดับความเสี่ยงพื้นที่นะคะนั่นก็ทำให้โล่งใจว่าเศรษฐกิจนั้นน่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบรุนแรงมากนักกับเรื่องของการจะต้องหยุดชะงักกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งสิ่งที่เป็นข่าวบวกอีกอย่างนึงนะคะวันนี้ในต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลง Brexit นะคะระหว่างทางสหราชอาณาจักรแล้วก็ EU นะคะคุยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดนะคะวันนี้ก็ได้บรรลุข้อตกลงกันแล้วมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ที่จะบังคับใช้กันเป็นข้อตกลงการค้าการเงินการลงทุนกฎเกณฑ์กฎหมายฉบับใหม่ระหว่างทางอังกฤษแล้วก็ EU ในช่วงต้นปีหน้านะคะสัญญาณข่าวบวกเนี่ยในประเทศก็มีเรื่องไม่ล็อกดาวน์ในต่างประเทศก็มีเรื่องของ Brexit นะคะในประเทศอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเราเห็นการไล่ซื้อหุ้นบางตัวนะคะซึ่งเป็นหุ้นที่พาดัชนีขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงนะคะแล้วก็จริงๆบรรยากาศแบบนี้เห็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะการเข้าซื้อหุ้นบางกลุ่มการทำราคาการดึงราคาเนี่ยก็ทำให้เกิดความหวังว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ window dressing นะคะกับการที่หุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาอย่างร้อนแรงแล้วก็มีส่วนในการช่วยผลักดันดัชนีอย่างมากนะคะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะถ้าเราอัปเดตราคาตอนนี้นะคะหุ้นที่เป็นหน้าหุ้นเนี่ยตอนนี้เบอร์หนึ่งของตลาดนะคะที่ยังคงเป็นตัวแบกตลาดอยู่ก็คือเดลต้านะคะเดลต้าราคาวันนี้ขึ้นมาแล้ว 25% นะคะอยู่ที่674บาทนะคะ year to date delta เนี่ยเขาบวกมา 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วที่เขาเข้าตลาดมานะคะตอนที่ราคาเริ่มต้นสักประมาณ24บาทนะคะตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาบวกขึ้นมานะคะช่วงหลัง delta บวกขึ้นมาแรงมากหลายๆท่านก็มีคำถามนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ให้กับท่านนักวิเคราะห์นะคะรับรองว่าจะได้คำตอบที่ท่านจะรับรองว่าไปตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็ทำกันบ้านต่อกันได้แน่นอนนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวส่งท้ายนะคะหมดโอกาสแล้วนะคะในการเทรดปีนี้ส่วนนอกจากเดลต้านะคะที่วันนี้ปรับขึ้นมาแรงแล้วก็มีส่วนในการแบกตลาดเกือบครึ่งนึงนะคะพาตลาดบวกไปประมาณ16จุดแล้วก็มีอีออนส์นะคะวันนี้ขึ้นมา 14% หุ้น Curry Express นะคะหุ้น KEX วันนี้ติดลบแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้น IPO ที่เข้ามาสร้างสีสันสร้างความคึกคักให้กับตลาดนะคะราคาก็ปิดไปได้สวยวันนี้ก็ย่อบ้างนะคะ IVL บวกไป 6% ส่วน SA เป็นหุ้นน้องใหม่เหมือนกันนะคะอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เขาก็ทำสายถูสายพรีเมียมนะคะวันนี้ราคาดูดีเหมือนกันนะคะบวกขึ้นมาได้ประมาณ 11.82% นะคะนี่คือภาพของตลาดล่าสุดนะคะปรากฏว่า2วันเนี่ยเราทำผลงานได้ดีเลยนะคะ60กว่าจุดที่เราไต่ขึ้นมาแล้วเซตปัจจุบันที่วิ่งเข้าใกล้ 1,500 แบบที่มาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะเราควรที่จะวางแผนยังไงที่สำคัญนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราเทรดกันอยู่ไม่กี่วันนะคะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่เราจะได้มีโอกาสในการตัดสินใจลงทุนสำหรับสิ่งที่สำคัญตอนนี้ถ้าเป็นนักลงทุนนะคะเราคงต้องมองข้ามไปข้างหน้าเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าเป็นตัวของอินเด็กซ์ที่ดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาพเศรษฐกิจ6เดือนข้างหน้านะคะนักลงทุนก็ต้องทำกันบ้านเหมือนกันนะคะเราเทรดกันจากข้ามปี2020ไปถึงปี2021อยู่แล้วนะคะหุ้นอะไรบ้างที่เราจะถือเขาได้ข้ามปีอะไรที่เราจะลงทุนปีนี้แล้วเขาจะยังเป็นสายแข็งมั่นคงอยู่ในปีหน้า investment team จะเป็นยังไงรวมไปถึงเซกเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นเด่นในแต่ละเซกเตอร์นะคะในปีหน้าเนี่ยเรามีประเด็นที่จะต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะคะถึงความท้าทายของเซตนะคะวันนี้เราจะมาเฟ็ดมาฟันมาดูหุ้นสายแข็งกันนะคะกับทางคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีวีประเทศไทยนะคะสดทางซูมกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับคุณกีตาร์ครับค่ะหุ้นขึ้นแรงมากนะคะอันนี้ซานต้าแรลลี่หรือเปล่าคะคุณมงคลผมว่าอาจจะเป็น
โควิด19แลนลี่หรือเปล่าเนี่ยค่ะผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาด2วันนี้จริงๆมันก็คือก่อนหน้าคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีเราอยู่ที่ 1,480 นะครับเราเจอโควิดเข้าไปที่สมุทรสาครเนี่ยเราก็ลงไปลึกทีเดียวสุดท้ายเนี่ยพอนายกท่านพูดแบบเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยคนก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลคุมอยู่เนี่ยคนก็ซื้อหุ้นมั่นหมายความว่าคิดแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากๆเนี่ยมันลงมันเคยอยู่จุดไหนมันก็จะกลับไปอยู่จุดนั้นนะครับคือกลับไปยืนเหนือระดับ 1,480 จุดได้ถึงแม้ว่าบางส่วนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะดูขัดตาคนก็คือเดลต้านะครับแล้วไปหิ้วตัวเบขึ้นมาอีกตัวนึงอีกมันจะทำให้คนรู้สึกเอ๊ะจริงๆแล้วดัชนีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหุ้นตัวนี้ใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมีกลุ่มอื่นขึ้นมาด้วยถ้าเกิดเราดิฟเมื่อกี้ผมคำนวณปิดช่วงเที่ยงไปเนี่ยมันมีดิฟระหว่างเซ็ต 100 กับเซ็ตอยู่ประมาณ 2% หมายความว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันเป็นหุ้นถ้าเกิดบอกว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเดลต้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดลต้านี่แหละก็มีผลแค่ตลาดแค่ 2% เท่านั้นเองไม่ได้ค่ะแต่ต้องมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอย่างนึงก็คือผมลองไปคำนวณดูที่เราเห็นเดลต้าขึ้นมาเนี่ยค่ะกีต้าลองทายซิว่าเดลต้าขึ้นมาจากราคา58บาทเนี่ยขึ้นมาวันนี้670บาทเนี่ยมีผลกับเซ็ตกี่จุดเดานี่ให้เดาจากทั้งหมดใช่ไหมคะคือเดายากคือเมื่อวานเนี่ยคือรู้ว่ามีผลกับเซ็ต13จุดวันนี้อีก16จุดอย่างต่ำๆเนี่ยมันก็คือสักประมาณจะต้องสัก30จุดละ2วันเนี่ยแต่ว่าคือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มันจะถึงหลักมันคือหลักร้อยเลยไหมคะพี่อู๊ดมีผลกับเซ็ตเนี่ยนะครับคิดเอาวันที่2กรกฎาคมก็คือเซ็ตเนี่ยที่ผมคำนวณคร่าวๆนะเซ็ตตอนนั้นวันที่เดลต้ายังไม่ขึ้นค่ะก็คือวันนั้นเดลต้าอยู่ที่58บาทเอายังไม่ขึ้นวันนี้670บาทเนี่ยเซตจาก1374มาเป็น14878เนี่ยก็คือบวกมาประมาณสัก104จุดที่ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยมันเป็นผลมาจากเดลต้าเนี่ย56จุด56จุดใช่ก็หมายความว่าเดลต้าเนี่ยมีผลกับเซตเนี่ย 54% ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นของเดลต้าได้ 54% หมายความว่าอะไรก็ตามเดลต้าลงไปเนี่ยที่เดิมถ้าเกิดกลับไปที่เดิมเนี่ยตัวเซ็ตก็จะหายไป56จุดถือว่าเยอะมากนะถือว่ามีผลเยอะมากจริงๆมันเป็นถือว่ามีผลเยอะมากอย่างนี้ก็คือถือว่าคือถ้าอย่างวันนี้มีผลครึ่งหนึ่งเมื่อวานครึ่งหนึ่งก็คือที่ขึ้นมาแรลลี่จาก1374มา1478คืออย่างที่พี่อู๊ดบอกว่า104จุดใช่ไหมคะก็มีผลก็มีผลครึ่งหนึ่งคือการมาของเดลต้าเนี่ยทำให้ตลาดนั้นมาได้ไกลขนาดนี้แล้วพี่อู๊ดจะบอกว่าเดลต้าไม่มีเอฟเฟกต์กับตลาดได้ยังไงมีหมายถึงว่ามีผลมากมีผลในตลาดค่อนข้างมากนะครับก็มันก็เป็นผมใช้คำว่ามันเป็นปรากฏการณ์เราอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับค่ะโอเบมาแล้วจำได้ไหมครับเมื่อก่อนค่ะใช่ใช่ที่เล่นเบแล้วดันดัชนีกันนะจะเป็นตัวดันดัชนีค่ะเล่นไม่ติดแคชเบลเดลต้าก็เหมือนกันนะดันดัชนีโดยที่ไม่ติดแคชด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมหุ้นเดลต้าถึงปรับตัวขึ้นได้ขนาดนี้แต่ว่าดูไปดูมาคล้ายๆเบแต่พอเมื่อเช้าเรานั่งคุยกันเนี่ยดูนะเราขึ้นเดลต้าขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่ติดแคทเหมือนเบเลยนะโอ้โหวันนี้เบมาเลยวันนี้เบมาซิลลิ่งเลยนะฮะมากู้กันเลยก็บอกว่า2ตัวนี้วันนี้รวมกันเนี่ยเดลต้ามีผลกับเซตตอนนี้13จุดแล้วเบมีผลกับเซตตอนนี้ประมาณ5จุดเท่ากับว่า18จุดนะครับก็เรียกว่าเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวแต่ว่าเราตัดประเด็นของเดลต้ากับเบทิ้งไปถามว่าตลาดถ้าไม่มีเบกับเดลต้าเนี่ยจริงๆตลาดยังดีหรือเปล่าดีครับตลาดยังดีอยู่นะครับก็คนไม่ได้ว่ามาซื้อทุกคนมาซื้อเบเพราะเบถึงเบกับเดลต้าวันนี้วอลุ่ม 8,000 กว่าล้านเบ700กว่าล้านก็ตามแต่คนก็ยังซื้อตัวอื่นๆด้วยนะครับถือว่าตลาดดีมองค่ะแต่ว่าคือถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะคือถ้าไม่มี2ตัวคือถ้าตัดแค่ตัดเดลต้าไปคือตลาดก็ดีก็จริงแต่คือหายไปครึ่งนึงเลยนะคะพี่อู๊ดใช่ครับค่ะคือจากที่ขึ้น100เนี่ยขึ้น50ใช่ขึ้นประมาณจริงๆอ่ะเซตขึ้นมาจริงๆประมาณ50กว่าจุดเองถ้าไม่รวมค่ะถ้าไม่รวมเดลต้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจแต่ว่าเวลาเราดูตลาดเนี่ยไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงก็ตามเนี่ยวันนี้เรา 1,500 แล้วอ่ะเราถือว่า
เราถือว่ามันขึ้นมาเอาเป็นว่าเราดูดัชนีก็แล้วกันไม่ว่าเขาจะมาจากขึ้นตัวไหนก็ตามนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี้มันก็เคยมีอยู่ปีหนึ่งมั้งที่ปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับช่วยดัชนีไว้เหมือนกันตอนนั้นรู้สึกว่าดัชนีขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมบอกว่ามันมีผลจากผมจำได้เลยว่ามันมีผลจากหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยที่หนึ่งสี่ตัวห้าตัวเนี่ยก็เป็นที่กิม GPSC ลาดเอโก้เนี่ย 30% ค่ะ 30% ของตลาดในปีนั้นเลยนะในปีนั้นเลยแต่ปีนี้ตอนนี้ปีนี้คือ 50% เนี่ยเป็นของเดลต้าตัวเดียวมีอิทธิพลต่อตลาดสูงมากๆฮะไม่เคยก็ต้องขอขอบคุณเดลต้าอย่างเป็นทางการมาณที่นี้ด้วยเป็นผู้สนับสนุนหลักของตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ได้ด้วยว่าไม่เคยมีหุ้นตัวไหนในตลาดที่ชี้นำตลาดในระยะเวลาใดระยะแวนหนึ่งที่มากนี้โดยตัวของตัวเองนะครับไม่เคยมีนะปตท.ก็ไม่เคยทำได้ขนาดนี้นะครับปตท.ก็ทำไม่ได้ AOT ก็อย่าหวังเลยปรากฏณทีนี้เราต้องพึ่งเดลต้านะคะคือเดลต้าเนี่ยพี่อู๋ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเทสลาในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาขาที่ราคาขึ้นมาร้อนแรงมากนะคะคือมันก็เลยมีคำถามอยู่นิดนึงนะคะคือก่อนที่จะไปภาพรวมตลาดนะคะเดลต้าเนี่ยเป็นคำถามที่คนถามกันมาเยอะนะคะกีต้าก็ถามนักวิเคราะห์หลายท่านแล้วแหละค่ะทุกท่านก็บอกตรงกันว่าคือมันแทบจะหาเหตุผลไม่ได้เลยในการที่จะขึ้นมาร้อนแรงขนาดนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานของเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีดีอยู่นะคะส่วนธุรกิจที่เขาขายไฟหรือซัพพอร์ตตัวที่เป็นรถ EV car หรือว่ากระทั่งว่าระบบ cloud มันก็เป็น new technology มันก็เป็นธุรกิจแห่งอนาคตคือมันคล้ายกับ Tesla ไหมคะตรงที่คนน่ะหวังหรือว่าเบ็ดกับสิ่งที่เป็นอนาคตของภาคธุรกิจครับแต่ก็มันเป็นอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องเตือนๆกันไว้แบบเก็บไว้ในใจอีกเหมือนกันถ้าเกิดวันไหนก็ตามเนี่ยคนที่เล่น Delta อยู่แล้วเกิด Delta เขาเลิกเล่นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเทียบผลประกอบการกับราคาหุ้นน่ะดูมันต่างกันแล้วคือถ้าเกิดคุณราคาหุ้นคุณ600จากถ้าเกิดปัจจุบันอยู่ที่50กว่าบาทเนี่ยแล้วคุณไป100เนี่ยเท่ากับว่าผลประกอบการคุณต้องขึ้นแบบอย่างมากมายอ่ะซึ่งมันในความเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงถูกมั้ยมันนึกว่าคุณกําไรคุณต้องแบบมีอะไรแบบอย่างมากอ่ะอย่างมากๆทีเดียวซึ่งผมว่ามันเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ที่อะไรที่อาจจะไม่ใช่ราคาเพียงไม่ใช่เรื่องของกำไรเพียงอย่างเดียวนั่นหมายความว่าวันใดวันหนึ่งเขาเลิกเล่นค่ะถูกไหมเมื่อไหร่เขาเมื่อถึงวันใดวันหนึ่งเดลต้าลงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตลาดด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งต่อตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าเกิดอยากกลับย้อนกลับไปดูก็กลับไปดูเบย์เมื่อตอนปี15ตอนนั้นเบย์เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยที่104บาทแล้วในประมาณ2เดือน3เดือนถัดมาเนี่ยราคาหุ้นกลับมาเหลือ39บาทค่ะงั้นทางนี้ก็คนที่เล่นก็ต้องรู้ตัวเองกันละกันว่ามันเล่นอยู่บนอะไรอยู่นะครับโดยที่นักวิเคราะห์เองเชื่อว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยกล้าเชียร์แม้กระทั่งผมเองเชื่อไหมว่าหุ้นขึ้นมาจากรอบนี้ผมไม่เคยเชียร์เดลต้าเลยเพราะว่าเราไม่รู้มันเราไม่รู้แต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเหมือนกันคือเซอร์เวย์ส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยนักวิเคราะห์ที่ประเมินราคาเหมาะสมเอาไว้นะคะเฉลี่ยจะอยู่สักประมาณ200กว่าบาทนะคะไม่มีที่ไหนเกิน300นะคะแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยไปจะ700อยู่แล้วนะคะคือมันเกินอยู่แล้วในแง่ของพื้นฐาน PE ตอนนี้115เท่านะคะส่วนเทคนิคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงโอเวอร์บอทไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะคะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในการลงทุนทีนี้คือหรือว่าเราจะบอกได้ว่าอันนี้คือวินโดว์เดรสซิ่งหรือเปล่าที่กองทุนเขาเข้ามาดันราคาหุ้นบางตัวมันมีความเขาใช้คำว่ามีความเป็นไปได้ดีกว่าที่จะเป็นลักษณะอย่างว่ากองทุนมาดันราคาบางตัวหรือว่าใครมาดันราคาบางตัวแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีอะไรที่ลักษณะที่เกี่ยวโยงกับดัชนีแต่ว่าอย่างหนึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับก็มีก็เป็นแนวคิดเหมือนกันว่าเมื่อก่อนนี้คนเวลาเดลต้าขึ้นตอนแรกเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในที่คุณกีต้าบอกมันอยู่ในธุรกิจที่ดีมันมีมาไปเทียบกับเทสลามาไปเทียบกับนู่นกับนี่นั่นตอนนั้นราคาหุ้นไม่ถึง200ถูกไหมเขาก็พูดได้เพราะว่าเอาราคาหุ้น200เทียบกับกำไรที่ไตรมาสละ 2,000 เนี่ยมันก็มันยังพอฟังขึ้นแต่พอราคาเกิน400อ่ะมันไม่ฟังไม่ขึ้นแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันถูกไหมมันเลยไปแล้วมันก็เลยหลังๆมาก็เลยไม่มีใครพูดแล้วว่ามันมาจากเรื่องของกำไรแล้วเพราะทุกคนก็จะบอกแสดงว่ามีอื่นที่ไม่ใช่เรื่องกำไรแล้วล่ะมันจะเป็นมันผมเคยสันนิษฐานว่ามันเกี่ยวกับ
อะไรเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือเปล่าอ๋อค่ะแต่ดูเหมือนทางบริษัทนะคะที่มีการสอบถามไปเขาก็บอกว่าคือผู้ถือหุ้นใหญ่จากไต้หวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแผนไล่ซื้อหุ้นนะคะกีต้าก็มีเมนชั่นประเด็นนี้ไปเหมือนกันกับทางผู้บริหารนักข่าวก็ถามกันนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการไล่ซื้อหุ้นแต่โอเคเขาก็คงไม่บอกอยู่แล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้มี EBITDA ปีหนึ่งประมาณ 7,000 ล้านบาทถ้าเกิดไปไล่ซื้อหุ้นเพื่อจะบุกบริษัทจริงๆเนี่ยมูลค่าระดับนี้เยอะไม่ง่ายมูลค่า Delta Market Cap Delta เคยอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านน่ะวันนี้ Delta น่าจะ 700,000 ล้านนะใช่ค่ะเดลต้าตอนนี้คือขึ้นไปคือจะเป็นท็อป3ของตลาดแล้วตอนนี้เทียบปตท.กับ AOT รู้สึกว่าอีกไม่กี่วันก็อาจจะเป็นอันดับ2แล้วนะตอนนี้เค้าเมื่อวานเนี่ยสิ้นสุดเมื่อวานนี่อยู่คีเมื่อวานเค้าอันดับ3ใช่วันนี้อาจจะเป็นอันดับ2แล้วก็ได้ซึ่งหมายความว่าตอนแรกผมก็มีวิธีคิดมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเอ้ยผู้ถือหุ้นใหญ่เค้าจะฮุบบริษัทหรือเปล่าแต่พอ Market Cap 600,000 กับ700,000 ล้านหัวมันเป็นไม่ได้หรอกเค้าฮุบบริษัทที่มูลค่า 700,000 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะกว่าเมื่อตอน 70,000 ล้านถึงกิจหลายเท่าตัวนะผมว่ามันผมก็เลยลืมความคิดนี้ไปเลยมันก็กลายมันก็หลงเหลือความคิดอย่างเดียวคือเรื่องของมีใครสักคนต้องการที่ทําอะไรกับเรื่องดัชนีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามูลค่าเดลต้าราคาตลาดมันสูงแบบจนผมไม่รู้มันต้องมี Tesla อยู่ในนั้นสักคันนึงอยู่ในนั้นใช่ๆๆจนคุยเพราะว่ามันก็น่าสนใจจริงๆอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนะคะคือมันเป็นปรากฏการณ์เราไม่เคยพบเห็นลักษณะนี้มาก่อนแม้ว่าคือเราก็จะอยู่ในตลาดกันมานานมากแล้วนะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เดลต้าเนี่ยเขามีสตอรี่เรื่องของการเข้า MSCI ถูกไหมคะแล้วก็มาเข้า SET 50คือเข้า Major Index มันเป็นไปได้ที่กองทุนก็อาจจะมองเห็นแล้วก็คือเข้ามานะคะแต่ว่าคือก็บางสายก็บอกว่าคือถ้าจะดูของจริงเนี่ยดูสถานการณ์จริงเนี่ยอาจจะต้องดูตอนที่เขาเข้าคำนวณ set 50ไปทั้งหมดแล้วหมายถึงว่าคือ price in ทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วคือนาทีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพจริงของธุรกิจของผลประกอบการของพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะที่พอหมดสิ้นปีไปนี้ไปแล้วเนี่ยTesla เอ้ย Delta เนี่ยเขาจะย่อลงมาก็คืออันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องมีสักวันนึงเหมือนกันถ้าเกิดเอาอย่างงี้หุ้นตัวใดก็ตามนะครับที่จะขึ้นราคาหุ้นเอางี้ความสัมพันธ์ของราคาหุ้นมีความสัมพันธ์ทางตรงอยู่2เรื่องหลักๆที่1คือเรื่องของผลประกอบการค่ะนะครับผลประกอบการซึ่งผลประกอบการกับแนวโน้มในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดกันวันนี้มูลค่าถ้าเกิดเราบอกว่าผลประกอบการกับอนาคตเป็นเรื่องชี้ราคาหุ้นเนี่ยผมว่าจาก market cap 70,000 ไปเป็น 700,000 เนี่ยมันผมบอกแล้วมันต้องเหมือนกับมันต้องได้โรงงาน Tesla มาสักโรงนึงนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากแล้วที่2มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็ตอบยากเพราะว่ามันจะเกิดจาก2อย่างนี้แต่บอกว่าเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างอย่างเช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคุณเคยซื้อบริษัทนี้ที่ราคา 70,000 ล้านแต่วันนี้คุณกำลังจะฮุบบริษัทนี้ในมูลค่าที่คุณต้องจ่ายเงินในกระเป๋าเนี่ยถึงเกือบ 700,000 ล้านซึ่งมันใหญ่ดูไม่น่าเป็นไปได้ในหลักการทางธุรกิจและความเป็นจริงเนาะคือซื้อมา 70,000 จะอีกทีจะมาซื้อ 700,000 ใช่มันเป็นไปไม่ได้งั้นตรงนี้มันดูมันไม่มีเหตุผลอะไรแบบนั้นหมายความว่าถ้าเกิดถามว่ามันจะลงเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเราไม่รู้เหตุผลว่ามันขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่ามันลงเพราะอะไรเพียงแค่ว่าเราก็แนะนำน้องลงทุนว่าเนี่ยเราหาเหตุผลไม่ได้นะแต่ว่าอันที่ราคาขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่มีเหตุผลที่ในเชิงฟันดาเมนทัลซัพพอร์ตเนี่ยถึงวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณคิดดูก็แล้วกันผมเป็นสมมติผมเป็นเจ้าของกิจการคุณกีต้าเป็นเจ้าของกิจการอันหนึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ 70,000 ล้านเนี่ยแล้วคุณกีต้าไปเที่ยวเมืองนอกกลับมาประมาณ3เดือนปรากฏว่ากิจการนั้นมันขึ้นไป 700,000 ล้านคุณถามว่าคุณกีต้าจะถือหุ้นตัวนั้นต่อมั้ยหรือคุณกีต้าจะทำไงถูกไหมขายค่ะมันแบบมันค่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็คือเราอาจจะหาคำตอบได้ลำบากก็จริงนะคะคือผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็ยืนยันก็จริงว่าเฮ้ยราคาหุ้นขึ้นมาก็ตกใจนะแต่เขาก็ไม่ขายนะ
คือแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าวันหนึ่งหุ้นก็อาจจะลงมาด้วยซ้ำแต่คือเขาก็ยังมั่นใจกับธุรกิจของบริษัทนะคะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มานะคะแต่อนาคตเนี่ยอย่างที่พี่อู๊ดบอกว่ามันไม่มีใครบอกได้เพราะว่าขึ้นมาไม่มีสาเหตุตอนลงเราก็อาจจะหาสาเหตุได้ยากเหมือนกันที่สำคัญคงจะต้องเป็นคำแนะนำแล้วล่ะค่ะคือคนที่ถืออยู่เนี่ยพี่อู๊ดแนะนำยังไงคนที่ไม่มีแนะนำยังไงคนที่ถืออยู่เนี่ยผมบอกว่างั้นก็ถือต่อไปเถอะเพราะว่ายังไงก็ตามคุณก็ได้กำไรมาตั้งเยอะแล้วมันสมมติว่ามันลงหนึ่งกรอเนี่ยคุณก็ยังมีกำไรอยู่ค่ะเหมือนว่ามันยังมีกำไรอยู่แต่ว่าคนที่ไม่มีเนี่ยก็บอกผมบอกเดี๋ยวว่าคือผมคงไม่ได้ห้ามมาให้ซื้อนะแต่ผมก็ต้องบอกว่าการที่คุณกำลังเล่นหุ้นตัวนี้ที่ราคาระดับนี้เนี่ยโดยที่เราหาเหตุผลซัพพอร์ตไม่ได้เนี่ยอยากให้มองเป็นการเทรดดิ้งหุ้นตัวนึงคืออย่าไปมองว่าเราเทรดเดลต้าที่ราคา PE 100เท่าเรามองไปเลยว่าวันนี้เรากำลังเทรดหุ้น X ที่ราคา600บาทอยู่700บาทอยู่เหมือนกับเมื่อตอนนั้นน่ะที่เราซื้อเทสลาที่ราคากี่ร้อย400 500เหรียญนะค่ะอย่าไปมองว่ามันเป็นคือเทสลามันก็มองเป็นหุ้นตัวนึงเป็นเทรดดิ้งธรรมดามันขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้ออะไรอย่างนั้นงั้นตรงนี้ก็เหมือนกับคนที่เล่นจริงๆก็ต้องพยายามปรับตัวเองเป็นการมองเทรดดิ้งคือแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องมีเรื่องต้องมีวินัยอยู่เรื่องนึงคือการคัทลอสหมายความว่าทุกครั้งที่คุณซื้อสมมติว่าวันนี้เดลต้าอยู่ที่วันนี้เดลต้าปิดที่ตอนนี้เดลต้าปิดที่184บาทสมมติหมายความว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เราซื้อเดลต้าที่ราคา184บาทเราอาจจะต้องจดไว้เลยว่าถ้าราคาเดลต้าต่ำกว่าเท่าไหร่ x บาทอย่างเช่นต่ำกว่า650บาทฉันจะต้องคัททิ้งก็ตั้งไว้เท่านั้นฮะคุณจริงๆแล้วถ้าเกิดมีการตั้งคัดจุดแบบนี้ได้เนี่ยแบบเขาเรียกเป็นเทลลิ่งสต็อกได้เนี่ยคุณเล่นหุ้นทุกตัวได้มีอยู่บนโลกใบนี้ได้งั้นคุณก็ต้องมีวินัยถูกไหมคะในจุดเข้าจุดออกคือถ้าคุณรักจะเล่นจะเล่นกับไฟเนี่ยนะคุณก็อาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวนิดนึงนะคะเราไม่ห้ามนะถ้าเผื่อใครอยากเทรดดิ้งเพราะว่ากระแสเขามาจริงๆบางคนก็ไม่อยากสวนเทรนด์นะก็คือไปตามเทรนด์แต่ว่าคุณก็ต้องมีจุดที่เป็นจุด stop loss นะคะอันนี้เป็นเคสของเดลต้าซึ่งคนถามกันเยอะนะคะกีต้าก็เลยถามคอมเมนต์พี่อู๊ดนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อพิเศษมากนะคะที่พี่อู๊ดเนี่ยก็มีทำรีเสิร์ชไว้และกีต้าก็อยากแชร์ให้กับคุณผู้ชมใน Money Club ได้ติดตามกันนะคะก็คือเรื่องของเทรนด์ของปีหน้านะคะเราเห็นภาพรวมไปแล้วพี่อู๋ก็เคยพูดถึงแล้วนะคะแต่ว่าสำคัญเลยมันต้องเจาะมาที่กลยุทธ์ว่า investment theme ของปีหน้านะคะคือ investment theme 1มันจะเป็นยังไง2เซกเตอร์ไหนจะมาแล้วหุ้นไหนคือหุ้นที่เด่นในเซกเตอร์นั้นๆที่เราจะถือข้ามปีได้นะคะกีต้าขออนุญาตเรียกว่าเป็นหุ้นสายแข็งก็แล้วกันที่ KTVST เนี่ยคัดกรองมาแล้วนะคะไปที่ investment theme ก่อนนะคะ2021นะคะต้องเป็นเซตหุ้นแบบไหนหน้าตาถึงจะ survive ได้หรือว่าถึงจะทำกำไรได้ในปีหน้าคะพี่อู๋จะให้ผมใช้สไลด์เลยไหมมันจะง่ายกว่าไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะโอเคเราดูที่หน้าที่เป็นธีมการลงทุนอ่ะนี่ไงค่ะซื้อหุ้นข้ามปีเอาตัวไหนดีนะคะดูกันเอาดูกันหน้านี้เลยนะจริงๆแล้วที่มาที่ไปของสิ่งที่ผมทำตัวนี้ก็คือว่าปกติในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็จะมีเปเปอร์ออกมาตัวหนึ่งว่าถ้าเกิดเรามองไปถึงในปีหน้าหรือว่าจริงๆเรียกว่าปีหน้าเลยครับเราซื้อหุ้นปุ๊บเนี่ยเกิดมันมีการแรลลี่ขึ้นมาหรือว่าตลาดเรามีการเก็งในปีหน้าขึ้นมาเนี่ยเราควรจะซื้อหุ้นตัวไหนก่อนหนึ่งเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเปิดปีหน้าเนี่ยมกราคมเนี่ย 3-4 มกราคมเนี่ยหุ้นจะขึ้นหรือลงเราประเมินแล้วว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะครับเราประเมินแล้วว่าหุ้นน่าจะขึ้นหมายความว่าขึ้นแล้วขึ้นเท่าไหร่ที่เราประเมินเนี่ยตอนนี้เราก็คือมองว่าเรามองแพทเทิร์นเซตเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าเหมือนกับเมื่อแพทเทิร์นปกติของเซตก็คือว่าเซตเนี่ยจะวิ่งมีโอกาสจะไปถึงระดับ 1,530 จุดภายในเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยลบต่างๆหายไปเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มจะกลับเข้ามาเก็งงบหมายความว่าตรงนี้หุ้นจะไปพีคตอนประมาณต้นเดือนมีนาแล้วก็จะลงหลังจากขึ้น XT ราวกลางเดือนมีนาแล้วก็ไปขึ้นอีกทีนึงอาจจะเป็นมิถุนายนนี่คือการลากแพทเทิร์นของเซตแล้วก็เป็นสุดที่เราใช้ในการทำเปเปอร์ฉบับนี้ด้วยตอนแรกนี่คือภาพปีหน้าถูกไหมคะนี่ที่โชว์ให้ดูตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพ forecast การเคลื่อนไหวของอินเด็กซ์ในปีหน้า
ใช่ครับก็เป็นจินตนาการของเราแล้วก็บนสมมติฐานที่เราคิดว่าแพทเทิร์นของเซตเนี่ยน่าจะคล้ายในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลสนับสนุนในเชิงของพื้นฐานเองมันก็สนับสนุนเช่นนั้นด้วยเหมือนกันก็คือว่าปัจจัยลบมันหายไปแล้วคนก็จะกลับเข้ามาซื้อหุ้นก็จะมีโอกาสกลับไปเหนือระดับ 1,530 ถ้าใครจำกันได้ 1,530 เนี่ยมันมีนัยยะตรงที่ก่อนที่หุ้นเราจะลงเพราะโควิด-19 เนี่ยเราอยู่ที่ระดับ 1,530 จุดครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยในต้นปีหน้าเราจะกลับไปอยู่ในระดับที่ก่อนเกิดภาวะโควิด-19 แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นไทยเองก็ตามกว่าจะกลับไปถึงปีก่อนที่เกิดสภาวะโควิดเนี่ยต้องใช้เวลาอีกเป็นปีก็ตามแต่ว่าหุ้นดัชนีจะถึงก่อนเพราะว่าดัชนีมีการเล่นล่วงหน้าไปนะครับค่ะนี้เปเปอร์นี้จริงๆแล้วบทวิเคราะห์ตัวนี้ที่เราทำจริงๆเราจะออกตอนแรกกำหนดการเราเดิมเราจะออกวันอังคารที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์มันเกิดเรื่องของโควิด-19 ที่สมุทรสาครขึ้นมาเราก็เลยดึงเปเปอร์นี้ไว้ก่อนแล้วก็เราก็นั่งรอจังหวะแล้วเราก็แล้วก็พยายามจะพิจารณาหุ้นกันกรองหุ้นที่เรามีอยู่ในที่เราเป็นช้อยของเราไว้เนี่ยกันกรองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาให้เคี่ยวจริงๆเหมือนกับเอาไปใส่หม้อเคี่ยวเลยว่าหุ้นที่เรียกว่ามันจะต้องเป็นหัวกะทิจริงๆนะนะครับเป็นแล้วก็สามารถรอดโควิด-19 ได้ด้วยนะครับเราก็กันกรองไปกันกรองมาแล้วเราก็พร้อมที่จะออกแต่เราก็ยังไม่ได้ออกจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนที่ตัวคุณนายกได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการจัดการโควิด-19ผมรู้สึกใจนะผมรู้สึกมั่นใจกับตัวรัฐบาลนะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นายกพูดนะถึงแม้จะถูกคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลเยอะมากแต่ผมมองว่าสิ่งรัฐบาลทำนั้นถูกแล้วแล้วก็สิ่งที่มันพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งนะให้ว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องปิดไม่ต้องมีมาตรการไม่ต้องปิดอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในโซนแต่ละโซนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นโซนนิ่งเอาซึ่งตรงนั้นเนี่ยที่เห็นว่าการควบคุมโควิด-19 นั้นไม่ได้บานปลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้น้องเดี๋ยวเปเปอร์เนี้ยไม่ต้องรอแล้วออกเลยเพราะว่าเราคิดว่าช่วงบ่ายเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเปเปอร์เนี่ยออกในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับเพราะเราคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะครับธีมในการลงทุนเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าเรามองหุ้นว่าจะขึ้นส่วน investment team หรือว่าทีมที่เราใช้เลือกในหุ้นเหล่านี้ก็คือว่าเรากั่นกรองมาตั้งแต่ระดับเซกเตอร์เลยเรามาดูว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ตลาดจะเล่นกันในไตรมาสที่1อันนี้เอาเป็นว่าไตรมาสที่1อย่าเพิ่งไปพูดถึงปีเลยก็ได้เอาเป็นไตรมาสที่1ก่อนก็คือจะเป็นกลุ่มพวก finance นะครับกลุ่ม food กลุ่ม packaging property service นะครับพวกบริการต่างๆแล้วก็ตัวทุก tech ต่างๆซึ่งเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีเหตุมีผลอย่างเช่นตัวกลุ่มไฟแนนซ์เองเรามองว่าตอนนี้สินเชื่อค่อนข้างจะมีการเติบโตเพราะว่าตัวธุรกิจต่างๆเริ่มธุรกิจกับพวกรายย่อยเนี่ยเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมีโครงการเรื่องของการช็อปดีมีคืนนะครับก็จะดีกับการเงินอาหารนะครับกลุ่มอาหารก็จะดีเพราะว่าตอนนี้คนก็ยังคงบริโภคพวกอาหารอย่างต่อเนื่องรวมถึงอาหารบางตัวก็จะมีการส่งออกด้วยแล้วก็ในสายที่เป็นแพ็กเกจจิ้งก็จะเนื่องจากว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยกำลังเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะดีตามไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ property เองเรามองว่า property เองเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็จะมีการซื้อในเรื่องของที่อยู่อาศัยเยอะขึ้นอันนี้ก็จะดีแล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลจ่ายเงินปันผลกลุ่ม service ก็จะเป็นเรื่องบริการพวกโลจิสติกนะครับแล้วก็กลุ่ม tech ก็จะไปในเรื่องของตัวสินค้าด้านเทคโนโลยีหรือว่าบริการด้านเทคโนโลยีที่เป็นเทคสต็อกเนี่ยหรือว่าเราไม่มีเทคสต็อกแท้ๆหรอกแต่เรามีอะไรที่คล้ายกันเนี่ยเราก็ชอบเหมือนกันเพราะนี่คือ6เซกเตอร์นี่คือ6เซกเตอร์แล้วก็เป็นที่มาของ8หุ้นที่เรามาแนะนำที่เราบอกว่ามันเป็นตัวที่คิดว่าซื้อแล้วน่าจะดีในช่วงของไตรมาสที่1นะครับก็ตามตัวเลยนะครับผมขออนุญาตไล่ทีละตัวเลยอย่าง MTC เนี่ยเรามอง MTC ว่าในเรื่องผลประกอบการนั้นเนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ดีกำไรมีการเติบโตเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่ายังมีในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรที่ดีมีการเติบโตในเชิงของการลูกหนี้หรือว่าเงินกู้นั่นแหละนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นไหมครับว่าวันนี้ MTC เป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ MTC paper นี่ออกตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายนะครับบ่ายตอนเทรดแล้วก็ RBF เนี่ยเรามองว่ากลุ่มฟู้ดเนี่ยหรือว่า RBF เองเนี่ยเป็นตัวพวก
ขายผู้ขายสินค้าพวกปรุงแต่งรสอาหารหลักๆลูกค้าหลักๆก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เซเว่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็เติบโตได้ดีตามการบริโภคของคนนะครับส่วน SCGP เป็นหุ้นไซส์ใหญ่นิดนึง SCGP เราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์เราแนะนำในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าเมื่อ e-commerce มาหุ้นตัว SCGP ซึ่งเป็นคนที่ทำผลิตพวกแพคเกจจิ้งทางด้านกล่องด้วยทางด้านพวกฟิล์มต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปิโตเป็นกล่องที่พวกพลาสติกอ่ะประมาณนั้นน่ะก็จะได้รับอานิสงส์จากเรื่องของธุรกิจปกติบวกกับอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับส่วนในสายที่เป็น property หรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเราพ่วง2ตัวเลยตัวที่1เราพ่วงเราชอบอนันต์เพราะอนันต์เองเนี่ยโปรเจกต์ในมือเองนั้นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับ3โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับรวมถึงการรับรู้รายได้อะไรต่างๆนานาก็แล้วก็ราคาหุ้นเองนั้นก็ยังไม่ค่อยสูงด้วยนะครับส่วน WHA เนี่ยเรามองว่ารัฐบาลเองเนี่ยปีหน้าเองน่าจะเริ่มที่จะมีการอนุมัติโครงการต่างๆนะครับการลงทุนต่างๆมันเนี่ย WHA เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มนิคมซึ่งได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ไทยมีการเซ็นสัญญาในเรื่องที่เป็น asset นะครับซึ่งหมายความว่าการลงทุนในกลุ่ม asset ด้วยกันเนี่ยก็น่าจะชังใช้ไทยเป็นฐานด้วยในการลงทุนนะครับส่วน Leo เรามองในความเป็นตัวแทนของกลุ่มโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการแล้วก็มีการเติบโตดีมีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นตัว Self Storage หรือแม้กระทั่งการจะหาลูกค้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับ Leo ก็น่าสนใจแล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายก็คือตัว IIG นี่เป็นคนที่ให้บริการด้านก็เรียกเป็นหน้าบ้านหลังบ้านเกี่ยวกับเรื่องของระบบบัญชีระบบเกี่ยวกับเรื่อง Customer Service เรียกว่า CRM นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานานะครับตัวนี้ก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่ากำลังมีความต้องการในการพัฒนาหรือในการปรับปรุงเรื่องของระบบบัญชีของบริษัทเนี่ยก็ IIT ก็เป็นตัวเป็นแนวหน้าเหมือนกันส่วน Inset เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวแทนเรื่องของตัวธุรกิจด้านสื่อสารเรื่องต่างก็คือ Inset เป็นผู้ประกอบการที่รับงานด้านเกี่ยวกันปักเสาพวกโทรคมนาคมเนี่ยเป็น8ตัวที่เรียกว่าเรามองว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวเชื่อว่าเราเชื่อว่าเราลงทุนในรอบนี้เราน่าจะมีรีเทิร์นให้เห็นได้เลยนะครับก็จะเป็น8ตัวค่ะ6เซกเตอร์นะคะ8หุ้นที่ KTBST คัดมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยนะคะอันนี้คือพี่อูดนี่ให้ความรู้แล้วก็ให้กลยุทธ์เราแบบเต็มๆนะคะคือคัดมาทั้งเซกเตอร์ด้วยนะคะรวมไปถึงคัด investment team มาแล้วที่สำคัญก็คัดเลือกหุ้นที่เด็ดในแต่ละเซกเตอร์แล้วด้วยนะคะส่วนที่พี่อูดแนะนำมาหุ้นเหล่านี้เนี่ยนะคะเราลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วถือกันข้ามปีหน้าเลยใช่ไหมคะคือเราลุยได้เลยไหมหุ้นพวกนี้ valuation เรื่องของหลักการเข้าออกของราคาเนื่องจากเรามีการประเมินในส่วนที่เรียกว่าระดับราคาที่เรียกว่าเรามองว่าไม่ได้แพงมากไม่ได้สูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็เน้นว่าซื้อข้ามปีความหมายของการซื้อข้ามปีก็คือซื้อตั้งแต่วันที่เราออกเปเปอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ถือข้ามปีอันตรงนี้ก็หาจังหวะซื้อกันได้เลยนะครับตลาดมันอาจจะแรงไปนิดนึงก็ไม่คิดเหมือนกันว่า2วันจะบวกได้ตั้งเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าราคาผมว่าเท่าที่ผมดูนะก็ยังพอได้ใช่ไหมคะต้องได้อยู่นะครับค่ะข้ามปีที่ว่านี่นะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วทิศทางปีหน้านะคะภาพดูดีมองว่าทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นนะคะปัจจัยลบเริ่มคลี่คลายลงไปหลายอย่างนะคะโฟลว์น่าจะยังคงไหลเข้าต่อส่วนของ8หุ้นนี้6เซกเตอร์เนี่ยนะคะเราเทรดดิ้งเราลงทุนกันไปได้ยาวถึงไหนคะคือตัดกันที่เดือนมีนาคมสิ้นไตรมาสแรกปีหน้าหรือเปล่าคือตอนนี้จริงๆ time frame ของเราเองนั้นเราแม้เราจะมองตลาดว่าปีหน้าเราจะไปที่ผมบอกว่าพีคตลาดอาจจะไปอยู่แถวๆต้นเดือนมีนาคมก็ตามหุ้นเซตนี้เนี่ยเราใช้คำว่าแค่ถือข้ามปีความหมายก็คือข้ามปีแล้วก็มีจังหวะขายในระหว่างเดือนมกราเองก็ถ้าได้ดีก็มีกำไรก็ขายนะครับค่ะจังหวะการจะออกนะคือตอนนี้รู้จังหวะจะเข้าแล้วจังหวะจะออกนะคะคือถ้ามีกำไรแล้วออกเนี่ยคือแนะนำสังเกตตรงไหนคะใช้เปอร์เซ็นต์เทจตรงไหนในการออกนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกอันหนึ่งนะฮะจริงๆผมจะมีเดี๋ยวก่อนนะผมจะมีอันนึงผมค่ะให้ดูอีกอันนึงนะเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้มันไม่มี target price แต่ว่าให้ดูใช่ใช่เ
เดี๋ยวเราดูตรง target price นะคะจะได้เมื่อกี้ผมตัดมาเป็นใช้ที่ให้ดูสั้นๆแต่คราวนี้อาจจะเห็นชัดขึ้นนะอันนี้เป็นทาร์เก็ตของให้เลยของแต่ละตัวที่เราให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรามองทุกท่านแคปเลยนะคะแคปหน้าจอนี้เลยก็เรามองเป้าไว้ตรงนี้แหละนะครับในโซนถ้าเกิดขึ้นไปถึงโซนนี้แหละก็ถือว่าเป็นโซนที่เราพอใจแล้วอย่างเช่นตัวแรกวันนี้ MTC เนี่ยปิดที่59.50 บาทนะครับก็ทาร์เก็ตของเราก็มองไว้ประมาณสัก65-70 บาทนะครับตัวนี้ค่ะส่วนหุ้นที่เหลือนะคะก็ราคา target price เนี่ยตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ทำการบ้านนะคะในการที่จะเข้าแล้วก็จะออกอย่างที่บอกนะคะจุดเข้าจุดออกสำคัญมากนะคะในแง่ของวินัยในการลงทุนในเมื่อคือทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามีการคัดสรรเรื่องของธีมมาแล้วมีเรื่องของการดูเหตุผลในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะความน่าสนใจของหุ้นแล้วนะคะที่เหลืออยู่ที่นักลงทุนแล้วว่าจะต้องมีวินัยในการเข้าแล้วก็การออกนะคะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสุดท้ายค่ะพี่อุ๊ดฝากถึงนักลงทุนหน่อยนะคะข้ามปีหน้าเนี่ยนะคะคือถ้าหรือว่าคือกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยจะต้องจางจากปีนี้หรือเปล่าในเมื่อเรามองตลาดขึ้นแล้วนะคะอะไรที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างในการลงทุนที่เหลืออีก3วันเนี่ย3วันสุดท้ายของตลาดเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงแล้วคือเตรียมตัวเข้าสู่ปีหน้าเนี่ยนะคะจะต้องปรับแผนยังไงในการลงทุนตอนนี้แผนการลงทุนก็ผมว่าตลาดโดยรวมถือว่าหายใจหายคอได้คล่องขึ้นคิดว่าเซ็ตสิ้นปีเนี่ยอาจจะเห็น1,500 จุดนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์ที่สบายๆนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราต้องยอมตลาดหุ้นเองมกอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกฝรั่งจะหยุดไปแล้วนะเราจะเทรดกันเองนะเราเทรดแค่3วันด้วยทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยตลาดโวลุ่มตลาดจะค่อนข้างจะบางนะครับก็สัปดาห์สุดท้ายก็ผมแนะนำเป็นผมยังคงแนะนำเป็นพวกการถือต่อนะส่วนคนที่บอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้องห่วงอะไรหรือเปล่าผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ห่วงห่วงอย่างเดียวคือโควิด19ที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยมันหนักมากอันนี้คุณยังประมาทไม่ได้นะใช่ไหมคะแต่จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ด้วยเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะหมดปัจจัยลบซะทีเดียวเนาะเพียงแค่ว่าเราประเมินว่ามันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับเท่านั้นเองแต่ว่าในสถานการณ์จริงนั้นต้องติดตามไปทุกวันมันช่วง 3-4 วันที่เหลือเนี่ยไม่น่ามีประเด็นอะไรมากนะครับแต่ว่าพอเราหยุดไปแล้วประมาณ5วันแล้วกลับมาเปิดเทรดเราต้องคิดอยู่นิดนึงมันเป็นอย่างนี้ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ผมเคยสังเกตนะแต่มันไม่ได้เกิดแบบนี้เสมอไปนะครับเวลาปีไหนก็ตามตอนช่วงปลายช่วงท้ายของปีเนี่ยหุ้นขึ้นพอเปิดวันแรกของอีกปีนึงเนี่ยมันมักจะลงค่ะนึกออกมั้ยมันมักจะลงต้องวันแรกด้วยนะใช่มันมักจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าวันสุดท้ายเนี่ยของหรือว่าช่วงสุดท้ายของปีมันลงมันเปิดมันมักจะขึ้นแต่ผมเรียนแล้วว่ามันไม่ได้เกิดแบบนี้ขึ้นเสมอไปแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุผลใดๆมาอธิบายเพียงแค่การสังเกตว่ามันเคยเกิดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนอยู่ไม่ใช่ว่าถือหุ้นปุ๊บโอ้สบายใจแล้วผมบอกว่ามันชิวๆแล้วเราก็ชิวๆไปด้วยเลยค่ะไปเที่ยวเลยนะไม่ได้นะครับขออย่างหนึ่งนะไปไหนก็ได้5วันแต่วันแรกของสัปดาห์เนี่ยควรอยู่หน้าจอค่ะ3วันแรกของปีหน้าเนี่ยควรอยู่หน้าจอเพื่อให้ดูให้แน่ใจว่าตลาดหุ้นยังดีอยู่ไม่ใช่ว่าพอซานต้าแลลี่ไปปุ๊บเปิดมาปุ๊บโอ้โหเทคโปรฟิตกันอุตลุดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันขอนิดนึงแล้วกันว่าอยากให้พอปีหน้า3วันแรกนะครับกลับมาดูหุ้นในพอร์ตเราว่าตลาดยังดีถ้ายังดีก็โอเคก็มอนิเตอร์กันต่อไปขอแค่นี้ฮะเพราะว่าอย่างอื่นไม่น่าจะมีแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านก็ในปีหน้าปีนี้บางคนอาจจะเจ็บนะแต่บางคนอาจจะรวยไปเลยนะเพราะว่าบางคนใครมีเดลต้านี่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนหลายคนนะพี่อู๊ดค่ะบางคนก็แย่ไปเลยนะแต่บางนี่ก็โอ้โหเปลี่ยนชีวิตได้เพราะบางคนไปถือพวกเอ็กสต็อกบางคนก็ไปถือหุ้นบางลูกค้าบางคนก็ไปเล่นหุ้นต่างประเทศไปเลยนะพวกนี้ก็จะได้กำไรเหมือนกันค่ะได้ค่ะเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับการลงทุนในปีนี้นะคะรวมไปถึงการถือหุ้น
ข้ามปีหน้ารวมไปถึงวินัยการลงทุนที่เรายังคงน่าจะเคร่งครัดต่อเนื่องกันจนถึงปีหน้าด้วยนะคะเปิดมาต้นปีขอ3วันนะคะช่วยกันมอนิเตอร์ตลาดหุ้นก่อนนะคะดูแลพอร์ตของคุณให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องต้องที่ต้องย้ำนะคะเรื่องของวินัยการลงทุนการศึกษาหาข้อมูลนะคะพี่อุ๊ดก็น่าจะต้องมีข้อมูลดีๆมาฝากกันแน่นอนต่อเนื่องถึงปีหน้านะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆต้องกราบขอบพระคุณเพราะรบกวนมาตลอดทั้งปีเลยนะคะ Merry Christmas นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากนะคะวันนี้จัด3ธีมที่เป็นไปดูกันต่อนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เราปิดสวยนะคะเดี๋ยวเหลือสัปดาห์หน้าอีก3วันนะคะมันนี่ขับจะอยู่กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อสัปดาห์หน้า3วันสุดท้ายของตลาดจะเป็นยังไงเราอยู่ด้วยกันถึงวันสุดท้ายรวมไปถึงวันข้ามปีเราก็อยู่ด้วยกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะวันนี้6หุ้น6เซกเตอร์ที่ให้เอาไว้แล้วก็8หุ้นถ้าแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะทำกันบ้านในการเข้าลงทุนได้เลยแล้วก็จุดที่เป็นทาร์เก็ตจุดออกนั้นก็ต้องมีการทริคในจุดที่เป็นราคาที่เป็นราคาเป้าหมายด้วยนะคะอย่าลืมดูรายละเอียดให้ดีนะคะเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะคะอย่าเพิ่งชิลนะคะยังไว้ใจไม่ได้นะคะสถานการณ์สิ่งที่เรายังต้องติดตามก็คือเรื่องของโควิด-19แม้ว่าเราจะโล่งอกโล่งใจที่รัฐบาลเขาไม่ล็อกดาวน์แล้วก็โฟลก็ยังค่อนข้างที่จะเข้าก็ตามปีหน้ายังเป็นอีก1ปีที่ท้าทายนะคะรับรองว่าน่าจะต้องสนุกกันอีกปีนึงนะคะปีนี้หลายคนได้บทเรียนได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ข้อคิดไปเยอะมากนะคะปีหน้านั้นก็น่าจะเป็นอีก1ปีที่เราจะต้องปรับแผนปรับพอร์ตกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้ากีต้าร์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ